เนี่ยมีลางสังหรณ์อะไรบ้างไหมครับมีครับมีเขาฝันเหมือนกันสามวันติดครับใครสามารถเหรอคะครับฝันว่าฝันว่าเขาไปเล่นน้ำที่แม่น้ำโขงแล้วก็มีพญานาคสีขาวชื่ออะไรก็ผมจำไม่ได้มาไล่เขาแล้วก็มาพอมาถึงใกล้ๆก็เป็นคนใส่ชุดขาวแล้วก็กดหัวเขาลงน้ำแล้วบอกว่าได้เวลาที่คุณจะไปถือศีลแล้วนะตอนแรกวันแรกผมบอกเขาว่าคุณดูละครมากไปเปล่าผมไม่เชื่อพอวันที่สองก็บอกป้าฝันเหมือนเดิมอีกละผมบอกถ้าไม่ดีแล้วเนี่ยถ้าแบบเนี้ยก็ลองดูอีกก็ไม่เป็นไรนะก็คงแบบแต่คืนที่สามฝันเหมือนกันฮะสามคืนติดเลยติดเลยครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับมันจะมีรูปภาพอ่ะมันจะตั้งอยู่ตู้โชว์ที่บ้านมันก็ตั้งดีนะคะไม่มีลมไม่มีอะไรพี่ก็นอนดูทีวีอยู่กับหลานสองคนบ้านมันตกลงมาแตกไม่มีชิ้นดีเลยพี่เอ๊ะทำไมรูปน้องเราต้องตกมาเป็นอย่างนี้คือพักหลังๆมาเขาก็บอกว่าเขาฝันว่าเขาไปสถานธรรมที่เขาไปปฏิบัติไปที่พิษณุโลกอ่ะค่ะเขาฝันว่าเขาเข้าไปที่ลึกๆเรามีอะไรไม่รู้เอาเขาไปแล้วเขาออกไม่ได้เลยแล้วทีนี้มันจะมียายสอนที่คู่เขาอ่ะมันเรียกว่าสามารถสามารถมาทางนี้มาทางนี้ทางออกอยู่นี่เขาก็เลยเห็นพอวันนั้นเขาก็ขึ้นมาได้แต่มาฝันเขาจะฝันตลอดเลยฝันทุกคืนนะว่าวันหนึ่งมีคนมาไล่ยิงเขาเป็นผู้ชายยิงโดนด้วยโดนมือเขาเนี่ยพี่กับเขาก็มาตีเป็นหวยอ่ะมันน่าจะเป็นหวยดีมากกว่าไม่ได้เป็นลางร้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้คิดสิ่งร้ายอ่ะเขาคิดแต่สิ่งดีๆที่เขาฝันอ่ะเขาฝันมา 3-4 คืนน่ะซ้อนเดี๋ยวตอนนั้นว่าเห็นว่ามีหน้าที่นับถงนับถือคิดจะไปไหว้พระทำบุญหรืออะไรไหมอ๋อปกติพวกผมก็เข้าวัดกันอยู่ประจำแล้วก็คือพอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็เลยโทรหาปู่ที่นับถือกันอยู่ฮะเขาก็มาก็กำลังจะทำพิธีกันไปที่แม่น้ำโขงฮะก็พอดีวันที่5เขาก็มาเป็นแบบนี้ก่อนมาเป็นก่อนคิดจะไปทำอยู่แล้วครับนะฮะต้องถามว่าก่อนที่สามารถจะเกิดอาการคันเป็นพิษเนี่ยนะคะเห็นว่าโอ้โหชีวิตทั้งคู่มีความสุขมากใช้ชีวิตกันยังไงคะสามีภรรยาก็เวลาไปงานอย่างเงี้ยก็อาศัยแบบไปเที่ยวด้วยนะก็จะมีผมแล้วก็สามารถแล้วก็มีคุณยายสอนที่เป็นยายแล้วก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่งที่เป็นช่างแต่งหน้าเลยเขาอะก็เวลาไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยพวกเราก็จะไปก่อนล่วงหน้าสักวันนึงเวลาไปเที่ยวพาเขาพักผ่อนไหว้พระกันก็จะไปอย่างนี้ตลอดทั่วประเทศเนี่ยก็จะไปไหนไปกันละคู่นี้เที่ยวซะด้วยครับก็มีความสุขทัวร์ยุโรปก็ไปถือว่าไปเที่ยวด้วยแฮนนีมูนด้วยเห็นว่าทั้งคนกรุงแล้วก็สามารถเนี่ยตั้งใจเตรียมพร้อมเพื่อเลือกคุณนี้มาตั้งนานแล้วครับผมก็เตรียมอะไรไว้บ้างครับซื้อบ้านใหม่ไว้ให้เขาซื้อแล้วซื้อแล้วครับได้มีทำอะไรบ้างฮะตกแต่งเกือบจะเสร็จแล้วฮะประมาณ 80% แล้วก็เหลือแต่พวกเหล็กดัดมุ้งลวดอะไรพวกนี้แต่ของเฟอร์นิเจอร์แล้วบ้านที่อยู่เดิมอะฮะก่อนที่จะซื้อบ้านใหม่อยู่ไหนกันก็อยู่หินกองครับอยู่สระบุรีเหมือนกันก็คืออยู่ในหมู่ญาติครับผมบ้านใหม่มาซื้อที่สระบุรีอะในตัวเมืองสระบุรีค่ะอ๋อซื้อเตรียมแล้วคือเหมือนกับว่าซื้อหลังเนี้ยเพื่อออกมาอยู่กันพ่อแม่ลูก3คนใช่ครับแล้วเดิมล่ะครับเดิมก็อยู่บ้านก็จะมีผมแล้วก็ป้าคนเมื่อกี้ปนิดเนี่ยบอกพี่สามารถแล้วก็สามารถผมป้าแล้วก็หลานลูกชายของปนิดแล้วก็มีหลานเป็นลูกของลูกชายป้านิดเหลนอีกอันนี้ลงไปเหลนอีกก็คือครอบครัวใหญ่ครับต้องใช้คำว่าครอบครัวใหญ่เห็นว่าชื่อของลูกนี่นะคะน้องเมธวีใช่ไหมคะครับผมสามารถก็เป็นคนตั้งให้เองใช่ครับที่ไปที่มาเป็นยังไงและความหมายคืออะไรคะความหมายก็คือที่สามารถบอกไว้ก็คือเป็นเขายกให้เป็นลูกของแม่พระอุมานะครับก็เลยตั้งชื่อว่าเมธวีครับอ๋อแปลว่าลูกของพระแม่อุมาครับผมแล้วสามารถเคยพูดถึงลูกคนนี้ว่ายังไงบ้างครับก็คุยกันแบบเล่นๆสนุกนะในท้องเขาบอกโตมาเดี๋ยวให้เป็นแดนเซอร์นะแดนเซอร์กับแม่ไปไหนก็ไปด้วยกันอ้าวไม่กะให้ลูกเป็นนักร้องเหรอ ให้ลูกเป็นแดนเซอร์บอกเป็นไม่ได้เดี๋ยวแม่เป็นนักร้องคนเดียวก็พอ แต่ความหมายจริงๆของเขาก็คืออยากให้ลูกเนี่ยเป็นคุณครูอยากให้เรียนครูครับ
ทุกวันนี้เนี่ยต้องใช้ชีวิตต้องบอกใช้ชีวิตอยู่กันในโรงพยาบาล3คนพ่อแม่ลูกคุณกรุงก็ไปนอนที่นั่นเลยเหรอคะนอนที่โรงพยาบาลเลยครับเขาตอนอยู่ ICU ก็มีที่มั้ยคะมีเขานอนตรงไหนมีห้องข้างๆ ICU ฮะก็เดินไปอีกหน่อยเดียวก็จะเป็นที่พักของญาติผมก็ใช้ชีวิตปูเสื่อผืนนึงแล้วก็เสื้อผ้าก็แขวนไว้ตรงนั้นแหละคือกินนอนที่นั่นเลยครับเดี๋ยวก็เยี่ยมภรรยาบ้างเดี๋ยวก็ไปเยี่ยมลูกบ้างเงี้ยครับครับก็เดินขึ้นลงลูกอยู่ชั้น3ภรรยาอยู่ชั้น4ครับปกติวาเลนไทน์ทั้งคู่ทำอะไรกันครับกลางวันก็จะพากันไปกินข้าวไปทานข้าวเลยครับเพราะกลางคืนก็จะมีงานเพราะว่าวาเลนไทน์จะมีงานตลอดก็หลังเสร็จจากวาเลนไทน์ก็จะมีดอกลงกุหลาบให้กันแอบให้แอบให้แล้ววาเลนไทน์ปีนี้ล่ะครับปีนี้เอาดอกกุหลาบเข้าไปไม่ได้ที่ห้องไอซียูก็ได้แต่บอกเขาว่าปีนี้เป็นปีที่สมบูรณ์แบบมากๆสำหรับชีวิตคู่ของเราเพราะมีน้องแล้วเป็นครอบครัวที่จะสมบูรณ์แบบมากๆในปีนี้เขาอยากให้ลืมตาเร็วๆมาดูลูกน้ำตาเขาก็ซึมออกเขายังลืมตาได้ไหมคะลืมได้ข้างเดียวครับฝั่งด้านซ้ายครับก็ลืมแต่เวลาหลับก็ปกติใช่ไหมปิดปกติครับผมพี่ตัวครับผมว่าช่วงนี้เราตามไปเยี่ยมทั้งลูกและแม่ที่โรงพยาบาลกันดีไหมครับค่ะไปกันเลยครับครับผมที่ตรงนี้ก็เป็นที่ผมใช้พักผ่อนอาศัยนะครับตลอดเวลาที่อยู่โรงพยาบาลที่เยี่ยมภรรยานะครับของใช้ก็จะมีนี่ครับมีกล่องข้าวน้อยฮะแล้วจะมีพวกน้ำนะครับก็มีของมาเยี่ยมที่ผมใช้ทานตอนเช้าก็พอดีคุณแม่ทานไม่ได้ก็ผมรับประทานแทนนะครับก็จะมีเสื้อผ้านะครับที่อยู่ตรงนี้ประมาณ4ตัว5ตัวนะฮะของใช้ก็จะไม่มีอะไรมากมายก็มีสบู่ยาสีฟันอยู่ฝั่งนี้นะครับครับผมครับนี่ก็เป็นเวลา 6:00 นกว่าๆแล้วนะครับที่ผมจะได้เวลาไปเยี่ยมภรรยานะครับตรงนี้กับที่ห้องพักภรรยาห่างกันประมาณ30เมตรแค่นั้นเองครับได้เวลาไปเยี่ยมภรรยาแล้วครับครับตรงนี้ก็คือห้องที่ภรรยาผมอยู่นะครับต้องขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมภรรยานะครับเพราะว่าเขาให้ทีมงานเข้าไปนะครับจะไปดูอาการสักหน่อยว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวออกมานะครับครับก็ไปเยี่ยมภรรยามาเรียบร้อยแล้วฮะสำหรับวันนี้คุณหมอบอกว่าต้องมีการฟอกไตนะครับเพราะร่างกายขับของเสียออกไม่ค่อยดีเบื้องต้นคุณหมอบอกไว้ก่อนแค่นี้ใช้เวลาฟอกไตอีกประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวผมถึงจะเข้าไปเยี่ยมภรรยาใหม่นะครับครับผมในเวลาที่ว่างๆนะครับตอนนี้ก็รอภรรยาฟอกไตอยู่ผมก็จะลงไปดูลูกที่ชั้น3นะครับตามมาครับการลูกตอนนี้ก็ดีฮะดีทุกอย่างสำหรับน้องนะครับเมื่อวานเอ็กซเรย์สมองก็โอเคเหลือแต่ปอดที่ต้องช่วยหายใจอยู่นิดหน่อยนะครับประมาณ 20% คุณหมอก็บอกสำหรับน้องไม่น่าเป็นห่วงฮะวันนึงผมก็จะแวะมาเยี่ยมลูกประมาณ4ครั้ง5ครั้งนะครับหาเวลาว่างๆก็จะมาเยี่ยมลูกที่นี่ประจำนะครับทุกวันครับในระหว่างที่ว่างๆนะครับผมก็จะใช้เวลานี้ไปชำระร่างกายฮะตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่อาบน้ำเลยนะครับที่นี่ไปอาบจากตรงนี้ไปที่อาบน้ำครับอีกประมาณ2ตึกครับก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับยู่ห้องข้างบนสังเกตมาจะไปอาบน้ำนะฮะพอดีพี่ๆทีมงานดีเจนะครับชมรมดีเจของเราก็มาเยี่ยมก็เลยไม่มีเวลาครับเดี๋ยวพาพี่ๆเขาไปเยี่ยมก่อนแล้วกันนะครับตลาดเนาะดีไม่แน่นแน่นมากครับผมครับพอดีภรรยาอยู่ในห้อง ICU นะครับก็ยังไม่มีห้องส่วนตัวก็ต้องมาอาบน้ำที่นี่ฮะเพราะว่าห้องธรรมดาไม่มีที่อาบน้ำครับชั้น3ครับThank you.
โรงอาหารข้างล่างนะครับที่เดินผ่านมาเมื่อกี้นะครับใกล้แล้วก็สะดวกกว่าครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาไม่เคยห่างกันแม้แต่วันเดียวเลยครับแม้แต่เวลานอนก็จะชอบเอามือแล้วก็เอาเท้ามาพาดผมแล้วก็ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็จะนอนไม่หลับวันนี้ก็สรุปแล้วที่ไปเยี่ยมทั้งสองคนนะครับลูกนี่ผมก็ดีใจขึ้นมาเยอะฮะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าหายใจได้เองแล้วก็จะมีแค่เรื่องขยายปอดขึ้นมาก็ทำให้ใจชื้นขึ้นมาอีกเยอะส่วนภรรยาก็จะเจาะคอแล้วเจาะคอแล้วก็ฟอกไตก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็มีลืมตาขึ้นมานิดนึงพอได้ชื่นใจนะฮะแต่โดยรวมแล้วทั้งสองคนก็ถือว่าโอเคครับผ่านวิกฤตครับครับผมก่อนนอนผมก็จะเข้าไปสวดมนต์ในห้องพระนะครับภาวนาให้ทั้งลูกทั้งภรรยาผมจะได้หายดีขึ้นเร็วๆนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธต้องบอกเดินกันจะเป็นเหมือนเป็นบ้านเลยครับผมก็เมื่อกี้บอกพี่เท่าไหร่20กี่วันละ23วันนี้ครับจะเดือนอยู่แล้วนะเดือนแล้วนะฮะต้องบอกว่าเวลาที่เข้าไปเยี่ยมภรรยาคุณสามารถแล้วก็ลูกแต่ละครั้งเนี่ยคุณกรุงรู้สึกยังไงคะตอนแรกผมรู้สึกเจ็บปวดมากในการที่เข้าไปเยี่ยมภรรยากับลูกนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเดินชั้น3ผมก็เจ็บชั้น4ผมก็เจ็บแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขขึ้นเยอะฮะในความเจ็บปวดก็ยังมีความสุขนะฮะเพราะว่าเห็นเขาเริ่มดีขึ้นกันทั้งคู่ผมก็รู้สึกดีใจขึ้นเยอะครับไปเยี่ยมแต่ละครั้งมีพูดกับเขาไหมฮะอย่างกับลูกหรืออย่างคุณสาวมากมีพูดอะไรบ้างไหมฮะพูดครับก็อย่างพูดกับภรรยาก็บอกเขาว่าให้เขารีบตื่นมาดูลูกเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขามันเป็นจริงแล้วให้รีบตื่นมานะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักต้องได้ทานนมของแม่แล้วเดี๋ยวไม่มีนมให้ลูกกินค่ะแล้วกับลูกน้อยแล้วคะกับลูกก็ตอนที่แม่แย่ๆก็บอกลูกแข็งแรงกว่าแม่เนาะดิ้นได้ไปช่วยแม่หน่อยลูกก็จะบอกให้ลูกอดทนแข็งแรงเพื่อวันต่อไปพวกเราจะได้มีความสุขกันเป็นครอบครัวครับทุกวันนี้มีความหวังมากน้อยแค่ไหนครับความหวังผมก็ 100% ครับคิดว่าวันแห่งความสุขของครอบครัวอีกไม่ไกลคงมาถึงแน่นอนครับไม่นานครับเพราะมีความหวังตลอดครับนะคะถ้าเกิดวันนี้สามารถฟื้นขึ้นมาสิ่งแรกที่อยากจะพูดอะไรอยากจะบอกอะไรคะจะตรงๆเลยผมไม่เคยบอกรักเขาสักครั้งนึงผมเป็นคนที่ขี้อายมากๆแล้วเขาจะถามผมจะถามรักพาไหมผมจะแบบพยายามจะหนีหน้าเขาตลอดไม่ตอบถ้าตื่นมาผมจะบอกว่าผมรักเขามากครับไม่มีคำบรรยายอะไรที่จะออกมาจากใจได้สำหรับคำพูดนี้ผมรักเขาครับและคิดว่าคงได้บอกในเร็ววันนี้แหละนะใช่อีกไม่กี่วันอาจจะได้บอกเลยก็ได้ใครจะรู้ครับรายการ VP ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณกรุงสามารถแล้วก็น้องเมทวีนะครับให้กลับมาแข็งแรงแล้วหายเป็นปกติในเร็ววันนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณมากที่มาแบ่งปันเรื่องราวให้เราฟังขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีความ VIP รออยู่ค่ะ